เจ็บขาเจ็บตั้งแต่ยุคไหนเป็นไงผลการโชคมาแบบนี้เสียดายไหมเสียดายเรามั่นใจไหมยก5เราก็มั่นใจนะเอาแต่บ้างที่เรามั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูแข่งใจอ่ะต้องห้าใครครับใครแตกด้วยแต่แล้วก็ลูกแตกคิดว่าถ้าไม่แตกลูกนั้นเราคิดว่าเราน่าจะผ่านไหมครับว่าผ่านคิดว่าไม่พลาดแตกราคามันก็ข้ามใช่โดนตั้งแต่ยกไหนครับยก2ยก3ยกประมาณยก3เนาะเกมมาชกวันนี้พอใจไหมพอไม่เท่าไหร่ครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับน้องวันนี้ช้าครับวันนี้ช้าเหรอพูดถึงผู้ชกเราไหนผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเขามีเขาว่าเรียนสอบร่างกว่าใส่ใหม่ก็ได้น้องไม่เป็นไรครับสุดท้ายเนี่ยฝากเป็นมวยที่ติดตามไฟหน้าเนี่ยครับคนเตะติดบ้างนะคนเตะครับทำดีครับไม่น่าจะทำไม่ดีกว่านี้ครับอาชีพบนรองเท่าไหร่เนี่ยน่าจะ40,000บาทได้50,000ได้40,000ก็ได้ไปทิ้งตัวเลขไปครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับครับผมเดินพักก่อนเดินสองเด้งครับเจ้ากล้องกุลานะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านกล้องกุลานะครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะมาเอาพร้อมยังเอาละครับผมมาพูดคุยกับเซนเชียร์นะโอ้โหวันนี้ลงจากเวทีเดินขากับเพียงโคตรนะเจ็บมันเจ็บยังไงโดนเตะโดนเตะยกไหนโดนเตะยก2ยกแรกโอ้ยฮะเจ็บตั้งแต่ยก2ยก2เอ้าแล้วชกต่อได้ยังไงก็คือจะซื้อเพื่อนลูกพี่ครับโอ้โหลูกพี่อยู่ไหนเพื่อนพี่แล้วก็มานัดเที่ยวครับโอ้โหพึ่งจนแตกแตกยกไหนยก4ยก4จังหวัดไหนวันไงเพราะแบบนี้เขาแต่ตอนที่หมอตรวจเนี่ยเราอยากให้เขาชกต่อไหมด้วยอยากให้จับฮะอยากให้จับโอ้อยากให้จับเลยแต่เขาชกต่อนะมั่นใจอย่างไรนะมั่นใจแบบว่าทำได้ว่าน้องมันต้องมีอาการอ๋อรู้เลยใช่ไหมน้องมีอาการยกไหนยกสี่ยกสี่ยกหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนเตะหลายดอกใช่ตอนนั้นเป็นไงบ้างฝืนกัดยังไงโต้ฝืนครับฝืนโต้เตะโต้ครับอ๋อเตะโต้ถ้าเราบังเราหน้าโดนเตะบังอ๋อบังให้เฉยเราบังแล้วก็โต้ถ้าเกิดเราบังให้เฉยเราแพ้เลยนะแต่โชคดีที่เราโต้ออกมาทุกเม็ดเหมือนกันมั่นใจไหมหมดยกสุดท้ายเนี่ยมั่นใจอยู่ครับเพราะผู้ชกเขาไม่เข้านะมั่นใจว่าเราได้แตกใช่ไหมใช่โอ้โหแตกค่อนข้างที่จะพอๆกันนะนี่มีอะไรถามต่อไหมอ่ะผู้เชี่ยววันนี้ชนะได้แล้วถ้าเราเสียเท่าไหร่ครับเนี่ยยังไม่ทราบเลยอ่ะค่อนข้างอยากให้น่าจะได้เป็นเงินแสนแหละชนะกี่ไฟติดละชนะ4ไฟติดแล้วเนี่ยไฟที่แปดโอ้โหไฟที่แปดแล้วเอกชิงแชมป์ได้ยังนี่ราชิบ้าชิบ้าได้ยังกันหนักนี่สุดเท่าไหร่ร้อยสามห้าพี่เวทร้อยสามห้านะถ้าเกิดจริงจริงได้ไหม18ไฟมันไม่ต้องมีหนาเนาะถ้าเกิดได้จริงนะของคุณพยุงนี่เนาะใช่ไหมเอาละครับขอบคุณชนะเนาะไปเลยขอบคุณคุณพี่วานแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับที่สนับสนุนที่เนี่ยดูแลผมอย่างดีครับแล้วก็ขอบคุณทั้งทุกคนทั้งที่เพื่อนทั้งที่แม่ทั้งน้องครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับพี่ไม่ใช่อายุเท่าไหร่20 ปีอยู่จังหวัดไหนครับนี่อยู่ชัยภูมิอ่ะอยู่ชัยภูมิบอกแล้วหมดแล้วเลยบอกต้องฝ่ายพี่น้องชาวชัยภูมิหรือเปล่าเมื่อนี้ผมเทได้ครับฝ่ายพี่น้องชาวชัยภูมิทำได้สำเร็จแล้วครับผมโอ้เอาละครับพี่ประมวลวันนี้ความเคลมวางแผนยังไงพี่นี่โอ้วันนี้ก็รู้สึกตกใจนิดนึงตกใจตรงไหนเยอะใจเยอะตกใจตรงไหนอะไรยังไงว่าวันนี้ตอนที่ต่อยมวยผมว่าน้องฟังไอ้ต้องกุลาครับหัวใจเขาดีมากใช่ยอมรับหัวใจเขาดีมากเขานิ่งเลยดีกว่าเราด้วยแล้วยอมรับดีกว่าเราด้วยแล้วน้องของเราวันนี้ที่ต่อยกันเนี่ยตอนได้แดงนะครับน่าจะยำน่าจะเข้าไปยำเขาหน่อยแต่ให้ตัวเองมาให้โอกาสเขาบ้างผมก็ไม่ค่อยตีเท่าไหร่วันนี้นะก็ต้องขอบคุณเซียนมวยด้วยครับที่ช่วยเชียร์ครับที่จริงแล้ววันนี้ผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องยังต่อยแบบนี้เหมือนกับลักษณะให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาแล้วยกข้าผมบอกว่าเดินอัดเพราะอัดเขาได้ก็มาถอยอีกถอยเขาให้เขาได้โอกาสตอนที่ได้แตกคนนั้นตอนที่ได้แตกเนี่ยคือเสียมมลต้องการให้น้องเข้าไปยำเขาอัดยำเลยเอ้าช้ำนิดนึงตอนนั้นทำไมไม่เข้าไปยำเขาอ่ะ
หรือว่าเจ็บขาหรือระแวงแล้วพอยกพอยกขาไปแล้วน้องเตะขามาโอ้ไอ้ไอ้แหยงขาอยู่ครับแหยงพี่เพิ่งต่อเรียนครับครับก็มีอยู่แค่นี้ก็ไม่ค่อยประทับใจอย่างวันนี้เพราะว่าถอยถอยเยอะถอยเยอะแต่เราสั่งให้เดินแต่เขาไม่เดินใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดแพ้ลงมานี่โอ้โชคดีนะจะโดนตำหนิใช่ไหมใช่ไหมโชคดีหรือว่าโชคเข้าข้างเลยไหมวันนี้โชคเข้าข้างโชคข้างเพราะว่ายกผ้าเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยเดินอัดไปเลยเดินอัดไปเลยเราต่อยมวยเราไม่ใช่ว่าแบบอย่างนี้คือว่าพอเจอโชว์ทรงเหมือนนี้พอได้มีโอกาสด้วยเราถ้าเกิดคู่พี่มาไปเราไปเลยเพราะว่า4-5เขาเดินด้วยใช่ครับใช่ครับนิดเดียวเองนะพี่นิดเดียวเองนะเอาแต่ยังไงก็เอาชนะได้แล้วเนาะพี่มวลฝากแฟนมวยติดตามแค่มวยแล้วก็ติดตามน้องไหนครับครับครับสวัสดีครับแฟนมวยทุกท่านนะที่ให้กำลังใจครับลูกชายแสนทองของเจ้าของกลุ่มสุดที่ครับครับเราทำมวยเราเน้นมวยเราที่มาสู้ครับแข็งแรงครับไอ้ฝีมือเราค่อยว่าอีกทีนึงหัวใจเราต้องบอกว่าเฮ้ยต้องช่วยกันเรื่องหัวใจสำคัญมากครับครับเรามีอยู่แค่นี้แหละครับแต่ไฟท์ไลท์ไพ่ถึงเวลาชิงยังที่จริงแล้วน่าจะได้ชิงแล้วล่ะแล้วจะโปรโมเตอร์จะเมตตาจะเมตตาท่านจะโพสจะเมตตาครับผมก็อยากมีแชมป์เหมือนกันนะทำมวยก็ด้วยใจรักเนาะสมมติต้องให้ความเห็นชอบด้วยหน่อยครับผมครับผมเอาละครับขอบคุณมากยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกนะศึกเพชรยินดีนะก็เป็นทางด้านเพชรชัยนะก็ชนะคะแนนทางด้านก้องกุลานะไปแบบสนุกสุดมันนะคู่นี้คู่ขี้สูสีนะถ้าก้องกุลาเดินอีกนิดนึงผมว่าน่าจะผ่านนะแต่ว่าทางเพชรชัยนี่มาได้แต่ช่วงยกที่3นะขออภัยนะเพชรพิเชษนะเพชรพิเชษก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะเดี๋ยวไอ้บินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ